นะท่านใดก็ตามที่ใช้ไสยศาสตร์กับมนุษย์นะต่อไปนี้เลิกได้แล้วนะครับขอร้องนะลุงขอร้องนะลุงต้องขอร้องมากๆตรงนี้จะทำก็เลยครับแล้วผมจะรู้ดีพวกนี้เราต้องเลิกบังคับคนด้วยวิธีพวกนี้แล้วล่ะครับนะ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 ลุงคะถ้าเขาบังคับให้เราฉีดวัคซีนทุกคนเราจะมีวิธียืนยันการไม่รับอย่างไรคะอ้อลุงก็ยอมแบบมันจะไปถึงขนาดคนไหนไม่ฉีดวัคซีนจะต้องไม่ให้ขึ้นเครื่องบินไปต่างประเทศโอ้โหถ้าอย่างนั้นขออนุญาตนะครับสุภาพหน่อยกูก็ไม่ไปกูจะไปทำหอยทำไมเดี๋ยวนี้ใช่ไหมครับทีนี้เมื่อเราไม่ไปที่ทำไงจะให้เขามาหาเราทีนี้เราต้องมีดีกว่าครับใช่ไหมฮะใช่ไหมครับถ้าเขามีมาตรการขนาดอย่างนั้นผมก็ไม่ไปจะไปอะไรไปล่ะไม่ไปผมก็ไม่ได้ข้าวบ้านผมก็มีกินอยู่ไม่ห่วงทำไมอากาศผมก็มีหายใจอยู่บ้านผมใช่ไหมฮะเออใช่ไหมนี่วิธีคิดอย่างลุงนะฮะนะนอกนั้นก็คงไม่ถึงขนาดนั้นนะครับผมว่านะงั้นสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลอยู่ตรงไหนประเด็นครับแต่ย้อนสิครับต้องย้อนฉีกไปแล้วเกิดฉันโง่มากกว่าเดิมทำไงวะเนี่ยไปฟ้องร้องจ่ายใครเห็นไหมมันจะพูดไปยังไงดีนะฉีดเข้าไปแล้วฉันไม่มีเรี่ยวแรงเหมือนเดิมทําไงเนี่ยใครมาการันตีดีเนี่ยตรงนี้แหละครับก็จะถามหาการันตีหรือไม่ จะบอกให้ทราบไว้แล้วครับอย่าคอยดูในกลุ่มพวกนี้ผมบอกมันจะหมดมันหมดยุควิทยาศาสตร์นะครับมันจะมายุคถึงธรรมชาติเข้าใจธรรมชาติเข้าใจด้านจิตศาสตร์เข้าไปเถอะครับแล้วจะสามารถรักษาตัวเองได้มันเหมือนกับเปลี่ยนวิถีชีวิตเปลี่ยนศาสตร์การเรียนรู้ของมนุษยชาติผมว่างั้นนะเปลี่ยนศาสตร์การเรียนรู้ของมนุษยชาติเพราะมนุษยชาติเนี่ยเมื่อน้อยกว่า300 ปี500 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่กาลิเลโอเกิดมานู่นนะครับวิทยาศาสตร์ก็มาครอบงำมนุษย์ก็มาถึงทุกวันนี้วิทยาศาสตร์เจริญทุกแง่เคมีชีวฟิสิกส์ปลายสุดของเคมีก็เป็นอาวุธเคมีเข้าไปแล้วยอมรับไหมครับคำนี้ปลายสุดของชีวะก็เป็นอาวุธชีวภาพไปแล้วยอมรับไหมครับคำนี้ปลายสุดของวิชาฟิสิกส์ก็คืออาวุธนิวเคลียร์ไปแล้วยอมรับไหมครับทั้งหมดคืออาวุธทั้งสิ้นเดี๋ยวนี้ใช่ไหมแล้วจะตามไปอีกทำไมล่ะในเมื่อเป็นอาวุธโคโรนาเนี่ยบอกว่ามาจากห้องแลบก็คือวิชาชีวะนะครับถ้าบอกว่ามาจากห้องแลบของมนุษย์ทำขึ้นมานะครับเห็นไหมครับไอ้คนทำเขาได้รับประโยชน์อ่ะใช่ไหมทีนี้คนไม่รู้มีนุ้ยนี่เนี่ยอย่างคนใครล่ะครับก็พลอยสูญเสียไปหมดถามว่าใช่ไหมเป็นคำถามครับมันไม่มีทางเลือกฮะเราต้องป้องกันตัวเองเท่านั้นเองเวลานี้นะก็ช่วยกันเพิ่มภูมิต้านทานให้เกิดขึ้นในตัวเราง่ายประกาศเข้าไว้นะครับจะได้ภูมิต้านทานขึ้นมาเอาไว้เพื่อปกป้องคุ้มครองตัวของเราเองแต่ละคนต้องเป็นหน่วยเป็นปัจเจกบุคคลขึ้นมาแล้วทีนี้มันเหมือนจะมันเหมือนกับไวรัสโคโรนามันเหมือนกับให้มนุษย์กลับมาหาตัวเองต้องพึ่งตัวเองต้องช่วยตัวเองคนไหนไม่มีความคิดอย่างนี้ก็พึ่งผู้อื่นเขาเช่นถ้าวัคซีนมาใช่ไหมไปพึ่งวัคซีนฉีดไปปุ๊บเกิดอ่อนแอทีนี้ครับฉีดไปปุ๊บเกิดมันเป็นอันตรายกับเลือดทีนี้ฉีดไปปุ๊บง่วงมากกว่าเดิมทีนี้มันไม่เกิดขึ้นภายในวัน2 วันนะครับพี่ว่ามันซึมเนี่ยเคมีมันไม่ใช่กันปุ๊บปั๊บนะครับยกเว้นยาสลบเดี๋ยวนี้ก็นาทีเดียวกับไปเลยนะครับยาสลบทุกวันเนี่ยครับปัดเข้าแค่จมูกเนี่ยพัดไป2-3 ทีเนี่ยไม่เกิน3 ทีเลยมอดเลยนะครับผมโดนมาแล้วเอ๊ะผ่าตัดลิซิลงสว่างนี่คุยอยู่ดีๆนี่ครับหลับไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้คุยกับพยาบาลดีนะลูกสาวแม่ยายผมก็เป็นพยาบาลก็เลยเป็นคนทำเรื่องของยาสลบคุยดีๆเราก็ไม่รู้ก็เลยซ่อนไปที่ไหนได้เขามาเล่าให้ฟังจึงรู้ครับ
ความว่างเกิดจาก